ท่านผู้ชมครับเช้าวันนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิที่สุดแล้วอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจักรภพเพ็ญแขก็เดินทางถึงประเทศไทยหลังจากที่ลี้ภัยทางการเมืองไป15ปีก็มาถึงตอน7โมงกว่าๆสื่อก็ไปรอนะฮะปรากฏว่าพอลงมาปุ๊บทางตำรวจกองปราบก็ควบคุมตัวไปทันทีสื่อก็ไปรอที่กองปราบรถของตำรวจก็พาไปเข้าอีกทางหนึ่งให้พ้นจากสื่อไปก่อนนะครับเพื่อให้นายจักรภพไปรับทราบข้อกล่าวหามีหมายจับของศาลนะครับข้อหาร่วมกันมีอาวุธเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถอนุญาตให้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายแล้วก็อีกข้อหาหนึ่งเป็นอ้างยี่หลังจากพบความเชื่อมโยงกับอาวุธสงครามจำนวนมากซุกในบ่อน้ำที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทราพอหลังจากการรับทราบข้อกล่าวหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้รับการประกันตัวออกมาในชั้นสอบสวนวางเงินประกันคดีละ 200,000 บาทพอประกันตัวมาเรียบร้อยแล้วก็มีภาพนี้ปรากฏนะฮะก็ก้มลงกราบพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงนะครับครับนี่นะฮะแล้วหลังจากนั้นก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ้าจะมีการคาบถามมาช่วยงานรัฐบาลก็ยินดีนะครับเดี๋ยวลองฟังดูในประเด็นนี้นะฮะและได้รับการทาบทามให้ไปช่วยงานรัฐบาลคุณจักรภพยินดีอย่าดีรับครับอย่าดีรับบอกได้เลยแต่จะไม่ไปในลักษณะที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในพรรคเดียวกันหรือพรรคไหนก็ตามจะเข้าไปเสริมนะครับถ้าไปดูแล้วท่าทางจะไม่ดีก็ขออยู่เบื้องหลังครับมีการพูดคุยกันสิโดยตรงไหมมีการโทรศัพท์คุยกันครั้งหนึ่งครับผมก็เรียนถามท่านว่าท่านเป็นไงบ้างแล้วบรรยากาศรวมเป็นยังไงแต่ว่าเราก็รู้ดีว่าต้องเราก็ต้องต่างคนต่างทำการบ้านของเราในเรื่องคดีของเราเพราะถึงแม้จะเป็นคดีการเมืองเหมือนกันแต่เป็นคนละคดีกันหมดไม่มีใครจะไปเรียนแบบของใครได้นะครับยังไม่มีครับแต่ว่าพูดว่าในโอกาสแรกที่ทำได้คิดถึงอยากจะแวะไปถามท่านว่าท่านมีความสุขดีไหมตอนนี้ตอนที่โทรศัพท์คุยกันท่านได้ให้คำปรึกษาแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะท่านพูดคำสำคัญว่ายุคนี้หลายอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นผมคิดว่าผมจะเสนอตัวเป็นคนที่ช่วยเหลือสำหรับคนที่อยากจะกลับมาและสามารถจะกลับมาได้เพราะเรื่องคดีความอย่างยกตัวอย่างเช่นท่านอดีตหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคุณจารุพงษ์เรืองสุวรรณเป็นต้นนะครับที่พูดอย่างนี้ไม่ได้ว่าเรื่องที่รักมักที่ชังตามตำแหน่งหน้าที่ไม่ใช่นะแต่ดูตามคดีแต่ละท่านถ้าคดีจัดการได้ง่ายเราก็มองไปตรงนั้นที่บอกว่าช่วยเหลือจะช่วยในแง่ไหนยังไงหนึ่งก็คือต้องให้ความมั่นใจว่าเมื่อตัวเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็เหมือนเราเป็นหนูทดลองยาเหมือนกันว่าผลเป็นยังไงนะครับเราก็บอกไปให้ความมั่นใจเพราะว่าเราไปบังคับความเชื่อแต่ละคนไม่ได้นะล่าที่สองพอมีความมั่นใจแล้วมาถึงจะมาถึงการทำการบ้านในเรื่องคดีว่าคดีไหนอยู่ที่ตรงไหนยังไงเราจะสู้ในข้อกฎหมายแบบไหนอย่าลืมว่ากฎหมายไม่อยู่ที่เดิมนะครับมีกฎหมายใหม่ๆออกมาเยอะอย่างวันนี้ผมมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็ได้ความรู้ใหม่ว่ามีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันการทรมานนั่นหมายความว่าในการสอบปากคำต้องมีการบันทึกบรรยากาศไม่ตลอดด้วยวิดีโอก็ทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรพัฒนาขึ้นเยอะนะครับเหล่านี้เราก็ต้องบอกกับคนที่ยังอยู่ว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วนะเพราะแต่ละคนไปกัน10ปี7ปี8ปีอาจจะไปฝังใจอยู่กับเรื่องเดิมเมื่อกี้ที่บอกว่าจะมีการช่วยกลุ่มคนเสื้อแดงที่รู้สึกแล้วกับไทยจะมีการพูดถึงเรื่องคุณยิ่งลักษณ์ไหมครับไม่เฉพาะคนเสื้อแดงครับทุกคนที่รู้สึกว่าไปเพราะการเมืองเราจะช่วยทั้งหมดแต่ช่วยในหมายความว่าเจ้าตัวต้องเต็มใจนะเราไม่เป็นบังคับใครกลับนะท่านนายกยิ่งลักษณ์เท่าที่ผมทราบเนี่ยก็เหลือเพียงเรื่องคดีจำนำข้าวนะครับเรื่องสองคดีเห็นว่าเคลียร์ไปแล้วนะผมคิดว่าท่านก็อยากกลับบ้านเหมือนทุกคนแต่ผมเองคงไม่มีสติปัญญาจะไปช่วยอะไรระดับนั้นผมคงจะช่วยคนที่ผมช่วยได้ผมนี่อันนี้หลักๆนะที่ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากนี้ลองจับตาดูความเคลื่อนไหวในลำดับต่อๆไปนะครับโดยเฉพาะอย่างที่คุณจักรภพบอกว่า
ก็เสนอตัวในการที่จะนำคนที่ลี้ภัยอยู่ที่ต่างประเทศกลับมาที่ประเทศไทยนะแล้วก็ยกตัวอย่างอดีตหัวหน้าพรรคจารุพงษ์เรืองสุวรรณนะฮะเอาล่ะครับท่านผู้ชมฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ